สวัสดีครับพบกับเจมในช่องฮีทเจมนะครับวันนี้เจมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวรอบคูเมืองเชียงใหม่และอีกอย่างนึงนะฮะเจมจะมาลองขึ้นรถตุ๊กๆครับการไปแต่ละประตูของเจมก็จะขึ้นรถตุ๊กๆด้วยภาษาต่างกันโดยเจมจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะแล้วเราจะมาดูกันว่าราคามันจะต่างกันไหมนะครับเราก็ต้องปลอมตัวให้เหมือนด้วยครับทุกคนแต่ไม่รู้แน่ใจว่าจะเหมือนไหมนะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิทุกคนว่าเหมือนไหมปึ๊บSorry ตอนนี้เราก็มาอยู่โซนของประตูช้างเผือกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงประตูช้างเผือกมีอะไรบ้างไปจะบอกว่าแถวๆรอบประตูช้างเผือกเนี่ยก็จะมีวัดเยอะมากครับเมื่อกี้เราไปวัดร่มโมลีใช่ไหมตรงนั้นก็จะเป็นวัดราชมนเทียนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวัดควนข้ามานะครับNo การแต่งตัวเราเนียนอยู่นะทุกคนรถแดงบอกว่าดอยชุเทพดอยชุเทพตรงนี้ตอนเย็นนะครับจะเป็นโซนของตลาดนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายเลยผู้ช้างเผือกครับทุกคนนี่ก็จะเป็นประวัติข้อมูลต่างๆครับใครอยากรู้เซิร์ชเน็ตหรือว่ามาอ่านเองเลยนะครับป้าเขาสำเนียงดีกว่าเจมเลยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ประตูเชียงใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ประตูท่าแพครับประตูท่าแพที่สังเกตก็คือเนี่ยประตูยาวๆแล้วก็เป็นลานที่มีนกนะฮะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าการเดินทางไปแต่ละประตูของเชียงใหม่เนี่ยระยะทางมันเท่ากันนะครับเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมโซนเมืองเก่านะครับจริงๆก็เก่าหมดแหละแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะสวยหน่อยตอนนี้เรามาอยู่ร้านนวดนะฮะแต่ว่าเราจะมาทำสปาเท้าด้วยปลานะครับกระจีสุดๆไปเลยนะราคา15นาที60บาทนะครับไม่ประถึงยังไงเท่าไหร่ครับ60บาทป่ะที่ประตูเชียงใหม่แล้วนะครับถนนเนี่ยจะเป็นตลาดประตูเชียงใหม่ครับทุกคนใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะอยากซื้อของฝากไปฝากก็มาที่นี่เลยมีแบบว่าแคบหมูน้ำพริกนมไส้อั่วต่างๆนะอยากไปดูในตลาดไหมอยากเหรอไปด้วยกันปะตอนกลางวันแถวประตูเชียงใหม่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าจะมีก็จะมีวัดนะฮะเดินไปทางที่ทางเข้าถนนคนเดินตรงนี้ครับตรงประตูสวนดอกอะครับทุกคนมันก็เป็นทางไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับหรือว่าทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งแถวนั้นก็จะเป็นแบบพวกที่เรียนพิเศษหรืออะไรแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเที่ยวเหมือนกันว่าเราไม่ไปนะครับเราจะกลับไปที่ประตูช้างเผือกเลยนะครับไปเจอไอทีแฟร์ฝั่งโน้นฝั่งครับใกล้ๆประตูใกล้ๆวัดโลโมลีใกล้ๆปตท.คนละ30บาทนะครับโอเคข้างหลังเนาะนี่คิดราคาตามจริงนะทุกคนตามที่เขียนไว้ด้านข้างเลยว่า30บาทต่อคนเห็นมั้ยไปรถแดงมั้ยล่ะอ
เดี๋ยวมาดูกันประตูสวนดอกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจพาเที่ยว4ประตูคูเมืองครับแต่ว่าขอโทษทีที่ไม่ได้ไปประตูสวนดอกเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยวนะครับสำหรับใครอยากให้เจมพาไปเที่ยวที่ไหนในเชียงใหม่อีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับสวัสดีครับ